วันที่23ตอนเช้ามีคนโทรบอกว่าน้องชายเสียชีวิตตอนแรกตกใจไม่เชื่อก็โทรหาพี่ชายว่าจริงแต่นางก็พูดไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกเห็นว่าวันที่23เป็นวันทำงานเพราะว่าเขาเปิดประตูแล้วก็เห็นศพเขาก็เลยแจ้งตำรวจเพราะพี่ชายก็เลยไปที่เกิดเหตุพี่ชายเป็นคนไปสภาพศพมันเปลือยกายแล้วโทรศัพท์ก็หายกระเป๋าก็หายไม่มีอะไรก็มันผิดสังเกตเท่าอุบัติเหตุลิ้นก็จุกปากดูแลดูดีลิ้นจุกปากแล้วตานี่มันบวมแบบเหมือนโดนต่อยมากกว่าไม่ใช่ว่าโดนกระแทกอะไรหรอกมันโดนต่อยมันบวมแบบเราดูจากศพแล้วก็เขาบอกว่าเกิดอุบัติเหตุนี่เราไม่เชื่อเลยครับพอยิ่งเราดูผลชันสูตรยิ่งว่าไม่ใช่อุบัติเหตุแล้วผลชันสูตรว่ายังไงบ้างคะก็ที่ด้านหลังนี่ก็สองแผลก็ลึกเหมือนกันค่ะก็ตามนี่เลยครับก็ตาบวมแล้วก็มันมีไหลที่มันเยอะเกินน่ะเท่าอุบัติเหตุโดนไม่เยอะถึงขนาดนี้หรอกแล้วถ้าอุบัติเหตุแล้วเสื้อผ้าหายไปไหนโทรศัพท์หายไปไหนกระเป๋าหายไปไหนทุกวันนี้ก็ยังหาไม่เจอไม่เจอเลยแล้วถ้าอุบัติเหตุยิ่งแก้ผ้าทำไมคนถ้าอุบัติเหตุไม่จำเป็นต้องแก้ผ้าหรอกได้คำตอบเหมือนเดิมที่จริงเราว่าถ้าอุบัติเหตุมันก็ไม่ใช่แบบนี้นะเราบอกว่าถ้าอุบัติเหตุเราก็ว่าถ้าอุบัติเหตุจริงน่าจะบอกได้สักคำอุบัติเหตุจะอะไรนี่เขาก็บอกไม่ได้อุบัติเหตุเราก็สงสัยอยู่นั่นก็มีแบบคำถามขึ้นมาหลายคำถามอุบัติเหตุมันต้องมีสาเหตุจริงก็ไม่มีคำตอบให้แม่ก็แค่พูดแบบปากบอกว่าน้องนั่นหกล้มเดินไปเดินมาแก้ผ้าเดี๋ยวใส่ผ้าถุงใส่ผ้าสรงนี่แหละเดินไปเดินมาอะไรเออแล้วไหนอ่ะที่จริงเขาน่าจะให้ดูกล้องนี่ก็ยังดีพูดแบบปากๆแล้วก็ถ้าสมมติเขาให้ดูน่าจะไม่ติดใจถึงขนาดณตอนนี้หรอกคือมีกล้องวงจรปิดหรอคะเห็นเขาว่ามีแต่พอหลังจากเขาบอกว่าเดี๋ยวไปตรวจสอบอีกทีว่าเป็นของจริงหรือของปลอมคือเราได้เห็นกล้องวงจรปิดเขาไม่เคยให้ดูให้ทางนครบาลเขาเร่งรัดคดีนี้ให้เพราะนี่มาตั้งหลายรอบแล้วแล้วมันไม่มีความคืบหน้าโดยเฉพาะประเด็นสำคัญตัวหนึ่งก็คือทางผู้กำกับหนองจอกบอกกับทางญาติว่าผู้ตายเนี่ยตกต้นไม้ตายแต่ร้อยเวรเขาบอกว่าผมล้มตายทำไมตำรวจโรงพักเดียวกันพูดไม่ตรงกันกับคดีนี้มันไม่น่าจะเป็นคดีซับซ้อนอะไรนะเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องไปถามที่ร้อยเวรแล้วพอเมื่อวานเราถามไปเยอะเขาบอกว่าคลิปวงจรปิดกำลังส่งมาให้พิสูจน์หลักฐานตรวจอยู่ว่าตัดต่อหรือไม่ผมว่าถ้ามันมีวงจรปิดว่าเขาหกล้มตายอ่ะควรจะเปิดให้ญาติดูตั้งแต่วันแรกๆด้วยซ้ำคือผมคิดว่าถ้าใครเป็นญาติผู้ตายแล้วมาเจอสภาพศพแบบเนี้ย
สภาพศพที่บอกว่าอุบัติเหตุอ่ะผมว่าด้วยสามัญสำนึกอ่ะไม่มีใครเชื่อหรอกศพมันเละเกินไปพอผลนิติเวชออกมาก็พบว่าหมอเนี่ยลงความเห็นเอาไว้ถึง19จุดในร่องรอยบาดแผลคือถ้าเราบอกว่าเป็นอุบัติเหตุอ่ะมันครั้งเดียวมันน่าจะตายแล้วอ่ะทำไมมันต้องมีแผลด้านหน้าแผลด้านหลังที่แขนก็มีรอยอีกและแถมสะโพกก็ยังผิดรูปอีกมันเกิดอะไรขึ้นกับศพนี้กันแน่คืออยากให้ตรวจสอบเรื่องนี้ให้มันกระจ่างกับญาติเขา